สวัสดีครับคลิปนี้จะเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยหญ้าเนเปียจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนใส่ยังไงบ้างแล้วก็การให้น้ำยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับหญ้าเนเปียนี่ก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่โตเร็วมากครับประมาณ2เดือนถึง2เดือนครึ่งก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วครับเมื่อเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วก็จะมาใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยรองพื้นเราจะใช้แม่ปุ๋ย2ตัวผสมกันนะครับ0060แล้วก็18460ในอัตรา1ต่อ1ลูกนะครับจะได้สูตร9-23-30ใช้รองพื้น25กิโลกรัมต่อ1ไร่นะครับครั้งเดียวเลยซึ่งในรอบต่อไปในการให้น้ำเราก็จะใส่ปุ๋ย4600อย่างเดียวนะครับส่วนการให้น้ำเราจะให้แบบระบบน้ำหยดนะครับจะให้1สัปดาห์ต่อ1ครั้งนะครับการให้น้ำแล้วก็เราก็จะใส่ปุ๋ยไปกับระบบน้ำหยดนะครับเพื่อความสะดวกส่วนปุ๋ยยูเรียนะครับเราก็จะผสมใส่กับน้ำใส่ถังอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไปกับสายยางเลยสายยางก็จะลากไปที่ตัวดูดปุ๋ยหน้าปั๊มนะครับนี่นะครับไว้สำหรับปล่อยปุ๋ยเข้าไปในระบบน้ำครับเราจะให้ดูดเร็วหรือไม่เร็วก็เปิดวาล์วตัวนี้นะครับถ้าเปิดมากปุ๋ยก็จะไปเยอะถ้าเปิดนิดเดียวมันก็ไปนิดเดียวแล้วก็ปรับจากตรงนี้นะครับในการให้น้ำทุกครั้งเราก็จะแบ่งใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับในแต่ละรอบตัวกองนี่ก็สำคัญนะครับในระบบน้ำหยดควรจะมีนะครับป้องกันสายอุดตันได้บ้างปุ๋ยยูเรียนะครับ4600เราจะใช้อยู่ที่50กิโลกรัมต่อ1ไร่นะครับโดยจะแบ่งใส่ในแต่ละรอบการให้น้ำนะครับ5กิโลบ้าง10กิโลบ้างก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับส่วนอัตราการใช้นี่บางทีมันก็ไม่ตายตัวครับเราก็ดูความสมบูรณ์ของหญ้าเราเป็นเกณฑ์นะครับอาจจะไม่ถึง50กิโลกรัมต่อไร่ก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับช่องชีวิตดินครับ